So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you. สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง EP 310มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP 310วันนี้ก็คือขยี้โมเมนต์ของไบรท์วินที่งาน Cat Award 2022ค่ะค่ะคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจิ้นสุดตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทำให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะค่ะทุกคนวันนี้ทางแคทเขาได้จัดงานประกาศรางวัลแคทอวอร์ด2022ขึ้นมาค่ะและในงานนี้มีเหล่าศิลปินดารามาร่วมงานกันมากมายเลยทีเดียวและหนึ่งในนั้นก็มีคู่ไบรท์วินของเรามาร่วมงานด้วยค่ะทุกคนก่อนอื่นพี่ชมต้องขออนุญาตและขอขอบคุณสำหรับรูปสำหรับคลิปจากการแชร์การแบ่งปันของแฟนคลับทุกๆคนที่ได้ไปร่วมงานในครั้งนี้แล้วถ่ายรูปถ่ายคลิปมาแชร์มาแบ่งปันให้พวกเราได้เห็นและได้ฟินร่วมกันขอขอบคุณจริงๆค่ะค่ะและชุดของน้องไบรท์ในวันนี้ก็คือทั้งหล่อทั้งปังคือเจ้าชายสุดๆเลยล่ะค่ะคุณขาคือยิ่งตอนที่น้องเดินเข้าไปในสถานที่จัดงานดิฉันนึกว่าลูกดิฉันไม่ได้เดินค่ะทุกคนนึกว่าลูกลอยเข้ามาซะอีกค่ะคุณขาโอ้ยพอคุณทูลหัวของยี่แม่ทำไมหนูสง่างามขนาดนี้ล่ะครับลูกรูปงามเหลือเกินเพราะคุณของแม่ยิ่งหนูแต่งชุดแบบนี้ยิ่งดูดีแม่นึกว่าเป็นเจ้าชายมาจากแคว้นใดซะอีกค่ะส่วนเจ้าคนน้องก็ทั้งหล่อทั้งดูดีทั้งสมาร์ททั้งน่ารักโอ้ยวันนี้พวกเขาหล่อแพ็คคู่อีกแล้วค่ะแล้วพอมาถึงก่อนจะเข้างานน้องทั้งคู่ก็มีแวะมาโบกมือทักทายแฟนคลับด้วยนะคะทุกคนแล้วดูการพยายามโน้มตัวเพื่อโบกมือให้กับแฟนคลับของน้องไบรท์สิคะน้องทั้งคู่ทั้งหล่อทั้งแสนดีทั้งใส่ใจไม่เปลี่ยนแปลงเลยจริงๆยิ่งนับวันนี้ฉันยิ่งหลงในความแสนดีและใส่ใจของพวกเขาจริงๆค่ะว่ามั้ยคะทุกคนค่ะตอนที่น้องๆกำลังจะเดินเข้าไปในงานน้องวินก็ได้เจอกับพี่มีนพิชยาแล้วทั้งคู่ก็ได้สวมกอดกันด้วยความคิดถึงโอ้ยพี่ไอรินกับคุณหมอน้ำชาเขามาเจอกันหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานค่ะทุกคนค่ะพอเข้าไปในงานแล้ววันนี้เจ้าคนพี่เป็นคนเดินนำหน้าน้องด้วยความเป็นห่วงเป็นใยน้องคนพี่ก็มีหันไปมองข้างหลังเพื่อดูว่าน้องเดินตามมาหรือยังโอ้ยปกติจะให้น้องเดินนำหน้าแล้วตัวเองก็คอยเดินตามหลังเพื่อระวังหลังให้กับน้องแต่วันนี้ตัวเองเดินนำหน้าก็ยังไม่ไหวที่จะคอยหันมองน้องอยู่ดีนะพ่อบางงานพ่อก็ทั้งเดินทั้งประคองหลังให้น้องไปด้วยคือเขาก็รักของเขาแหละเนาะทุกคนเนาะค่ะตอนที่เข้าไปนั่งในงานแล้วน้องทั้งคู่ไม่รู้เขามีอะไรคุยกันนักหนานะคะทุกคนเขาโน้มตัวคุยกันจนหัวจุ่มอยู่สองคนอีกแล้วค่ะคุณขาเดี๋ยวนะลูกพวกหนูเพิ่งจะออกมาจากห้องซ้อมคอนเสิร์ตด้วยกันไม่ใช่เหรอครับทำไมพวกหนูถึงหัวจุ่มกันอย่างกับคิดถึงกันมากเหมือนไม่ได้เจอกันมาเป็นเดือนขนาดนั้นล่ะครับลูกโอ้ยตอนอยู่ด้วยกันทั้งวันไม่ได้คุยกันเลยหรือไงล่ะครับพอมาถึงงานถึงได้สร้างโลกส่วนตัวคุยกันมุ้งมิ้งอยู่แค่2คนขนาดนั้นหัวจุ่มกันจนมองเผินๆเหมือนคนที่กำลังจะก้มหอมแก้มกันอยู่เลยนะคะทุกคนโอ้ยถ้าไปงานไหนหัวไม่จุ่มไม่ใช่ไบรท์วินจริงๆค่ะคุณขาเดี๋ยวนะคะนั่นคู่ที่นั่งข้างหน้าของไบรท์วินก็คือคู่จุงดังนี้ค่ะทุกคนโอ้ยบอกแล้วว่า2คู่นี้เขาเหมือนกันจริงๆคือไบรท์ก็หันหน้าและโน้มตัวคุยกับวินส่วนจุงก็หันหน้าและโน้มตัวคุยกับดังตายอะไรมันจะคล้ายกันขนาดนั้นเหมือนกันตั้งแต่ในซีรีส์ยันชีวิตจริงกันเลยทีเดียว2คู่นี้ค่ะแล้ววันนี้น้องไบรท์ของเราก็ได้รับรางวัล Popular Male Teenage Award หรือรางวัลวัยรุ่นชายยอดนิยมนั่นเองค่ะทุกคนค่ะแล้วตอนที่เขาประกาศรายชื่อของน้องพอน้องไบรท์ลุกจะขึ้นไปรับรางวัลบนเวทีทุกคนดูเจ้าคนน้องสิคะทั้งตบมือทั้งยิ้มแล้วก็มองหน้าซุปเปอร์ซัพพอร์ตทีมโบรของเขาอย่างดีใจและภูมิใจกับพี่เป็นที่สุดเลยล่ะคะคุณขาโอ้ยเขาอยู่เคียงข้างกันมาในทุกๆรางวัลและทุกๆความสำเร็จจริงๆค่ะ2คนนี้ค่ะตอนที่น้องไบรท์ขึ้นไปรับรางวัลตอนที่น้องกำลังปรับขาใหม่เพื่อให้พอดีก่อนที่จะพูดขอบคุณนั้นก็มีเสียงผู้ชายคนนึงตะโกนอะไรบางอย่างขึ้นมาแบบดังมากคือพอได้ยินเสียงตะโกนน้องไบรท์ก็หันมองไปตามเสียงนั้นแล้วก็ยิ้มแบบเขินๆทันทีคือตอนแรกที่ได้ยินดิฉันก็ยังสงสัยอยู่ว่าเสียงใครกันนะแล้วทำไมพอน้องไบรท์มองไปที่เจ้าของเสียงนั้นแล้วต้องเขินขนาดนั้นด้วยค่ะพอได้มาเห็นคลิปที่แฟนคลับเขาถ่ายมาถึงได้รู้ว่าเจ้าของเสียงที่ตะโกนเชียร์น้องไบรท์นั้นก็คือเสียงของเจ้าคุณน้องค่ะทุกคนโอ้ยไอ้ตาวเอ้ยทั้งตะโกนทั้งยกแขนเชียร์พี่สุดพลังเลยคือน้องเชียร์พี่จนออกนอกหน้าสุดๆเลยล่ะคะคุณขามีหน้าล่ะเพราะเป็นเสียงของคนของใจนี่เองไบรท์ถึงได้ยิ้มเขินจนเสียอาการขนาดนั้นเ
ราะถ้าเป็นเสียงคนอื่นอาการไรคงจะไม่เป็นแบบนี้แน่ๆว่าไหมคะทุกคนค่ะพอเห็นน้องไรยิ้มเขินๆในอายตอนคนน้องตะโกนเชียร์ทำให้นึกถึงซีนที่สารวัตรกำลังโชว์อยู่บนเวทีแล้วทายมาเชียร์อยู่ข้างล่างแล้วก็หันหลังถอดเสื้อคลุมออกเพื่อให้สารวัตรเห็นเสื้อบอลที่สกรีนคำว่าข่าวโอโม่เลยนะคะโอ้ยบอกแล้วว่า2คู่นี้เขามีอะไรเหมือนกันแทบจะทุกอย่างเลยจริงๆทำอะไรก็เป็นภาพทับซ้อนกันตลอดเลยก็เพราะไม่ว่าจะเป็นคู่ในนิยายหรือคู่ในชีวิตจริงพวกเขาก็คือคนคลั่งรักทั้ง2คู่นี่เนาะทุกคนเนาะค่ะและวันนี้น้องวินของเราก็ได้รับรางวัลซุปเปอร์สตาร์อวอร์ดด้วยนะคะทุกคนแล้วตอนที่เขาประกาศชื่อของน้องน้องก็ขึ้นไปรับรางวัลบนเวทีพอขึ้นไปแล้วทุกคนก็ส่งเสียงกรี๊ดเพื่อเชียร์และยินดีกับน้องแล้วน้องก็แกล้งบอกทุกคนที่กรี๊ดอยู่ว่าขอดังอีกครับพอพูดเสร็จน้องก็หัวเราะโอ้ยไอ้ตาเอ้ยแสบจริงๆมีแกล้งแฟนคลับไปอีกค่ะแล้วพอน้องจะพูดขอบคุณไมค์มันก็เตี้ยเกินไปน้องจะปรับขาไมค์มันก็ปรับลำบากเพราะน้องถือรางวัลอยู่ด้วยน้องก็เลยแก้ปัญหาโดยการยกขาไมค์ขึ้นพูดซะเลยค่ะคุณขาโอ้ยหนูลูกลูกหายหล่อและพักการขายขำเอาไว้ก่อนสักวันได้ไหมครับตายตายตายเจ้าเด็กคนนี้ขยันขายขำซะจริงๆเชียวถึงหนูจะขายขำยังไงมันก็ลดทอนความหล่อความน่ารักในตัวหนูไม่ได้อยู่ดีแหละครับลูกค่ะถึงแม้น้องจะยิ้มแย้มขี้เล่นทำเหมือนไม่ตื่นเต้นเลยแต่จริงๆแล้วน้องตื่นเต้นมากๆค่ะทุกคนแต่น้องกำลังพยายามขายขำเพื่อกลบเกลื่อนความตื่นเต้นของตัวเองอยู่ที่รู้ว่าน้องตื่นเต้นก็เป็นเพราะว่าตอนที่น้องพูดไปเสียงของน้องสั่นเครือเหมือนกำลังจะร้องไห้เลยล่ะค่ะโอ้ยเจ้าเด็กคนนี้เก่งจริงๆความปังของน้องคือก้าวกระโดดมากๆจากการประกาศรางวัลปีที่แล้วน้องได้รางวัล Rising Star แต่มาปีนี้น้องได้รางวัล Super Star แล้วค่ะทุกคนน้องใช้เวลาแค่ปีเดียวเพื่อคว้าคำว่า Super Star มาอยู่ในมือได้น้องโคตรเจ๋งโคตรสุดโคตรเก่งโคตรปังเลยล่ะค่ะคุณขาหนูลูกแม่ขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่พวกหนูได้รับด้วยนะครับเจ้าแฝดของแม่ขอให้ปีต่อไปพวกหนูก็ปังๆดังๆยิ่งกว่านี้อีกนะครับคนเก่งค่ะด้วยความคู่กันของไรวินถึงแม้จะได้รับรางวัลคนละสาขาแต่ยังไงพวกเขาก็ยังให้สัมภาษณ์คู่กันอยู่ดีค่ะทุกคนถึงจะแยกกันไปกี่สาขากี่งานสุดท้ายพวกเขาก็คือคู่กันอยู่ดีค่ะและในระหว่างที่สัมภาษณ์อยู่มีหลายครั้งที่คนพิมพ์ไม่โฟกัสกล้องแต่โฟกัสแค่หน้าน้องค่ะทุกคนโอ้ยหนูลูกข้างหน้ามีทั้งกล้องมีทั้งไมค์มันไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าคนข้างๆของหนูเลยล่ะครับทั้งสีหน้าทั้งแววตาที่คนพี่มองน้องสักกี่ปีกี่เดือนมันก็ยังเหมือนเดิมตลอดเลยนะคะทุกคนแววตาที่คลั่งรักแววตาที่ทนุถนอมแววตาที่ชื่นชมแววตาที่ภูมิใจคือมันมีความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากสายตาของไบรท์เวลาที่มองเจ้าคนน้องเลยจริงๆไบรท์จะมองใครก็ไม่เคยเห็นแววตาแบบนี้สักทีเห็นแค่เวลาที่มองวินเท่านั้นล่ะค่ะจริงไหมคะทุกคนค่ะพอพวกเขาถูกถามเกี่ยวกับทริปสิงคโปร์ก่อนจะตอบพวกเขาก็มีหันมองหน้ากันแล้วก็ยิ้มให้กันด้วยค่ะคุณขาคือมองกันแล้วก็ยิ้มเหมือนมีอะไรบางอย่างที่รู้กันอยู่แค่2คนแล้วเหมือนหันมองกันว่าจะต้องตอบแบบที่เราเตรียมกันมานะอะไรงี้โอ้ยรู้แล้วล่ะจ้าว่าทริปนี้มันดีจริงๆเพราะท่าทางจะมีอะไรที่รู้กันอยู่แค่2คนแล้วพูดไม่ได้เยอะเหมือนกันนะค่ะแค่เขาหันมองกันเคมีก็ฟุ้งกระจายไปทั่วงานเลยทีเดียวแค่เขาหันมองกันแต่เคมีทำลายล้างคือสูงมากช็อตแค่เขามองแล้วยิ้มให้กันเนี่ยชิปเปอร์ก็คือทั้งเขินทั้งม้วนบิดเป็นเลข8แล้วล่ะค่ะคุณขาโอ้ยนี่มันเคมีอมตะชัดๆเพราะถึงแม้พวกเขาจะแยกกันไปทำงานอีกสักกี่งานแต่พอกลับมาอยู่ข้างกันปุ๊บเคมีก็คือเหมือนเดิมเป๊ะๆไม่มีแผ่วเลยจริงๆค่ะแล้วมันมีรูปอยู่ช็อตนึงที่แฟนคลับเขาถ่ายมาได้พอเห็นตอนแรกอีฉันคือกรี๊ดลั่นเรานึกว่าไบรท์ซับเหงื่อให้น้องวินแต่ที่ไหนได้มือที่ซับเหงื่อให้น้องก็คือมือพี่บอยค่ะทุกคนคือพี่บอยไปยืนอยู่ข้างหลังไบรท์แล้วก็ยื่นมือไปซับเหงื่อให้กับน้องวินแต่ถ้าไม่สังเกตดีๆจะคิดว่าเป็นมือไบรท์เพราะจังหวะองศาการเอียงตัวและองศาการหันมองหน้าของคนพี่มันเหมือนเป็นมือของไบรท์จริงๆค่ะทุกคนโอ้ยงานสายตางานใส่ใจน้องเนี่ยไม่เคยแผ่วเลยนะพ่อมองเก่งมองจนน้องจะละลายอยู่แล้วล่ะครับค่ะและพอจบงานเจ้าคนน้องเขาก็ได้อัพคลิปที่ถ่ายเจ้าคนพี่ไว้ตอนที่คนพี่ขึ้นไปรับรางวัลบนเวทีลงที่สตอรี่ไอจีด้วยค่ะทุกคนแล้วน้องก็แท็กคนพี่พร้อมกับใส่อีโมจิไฟลุกด้วยค่ะคุณขาโอ้ยในงานก็ทั้งยิ้มให้พี่ทั้งตบมือให้พี่พอพี่ขึ้นไปรับรางวัลก็ทั้งถ่ายคลิปพี่ไว้ทั้งยกแขนทั้งตะโกนเชียร์พี่อีกคือน้องคงจะโคตรภูมิใจในตัวคนพี่เลยล่ะค่ะทุกคนเพราะน้องซับพอร์ตพี่ทุกทางเลยจริงๆค่ะพอคนน้องอัพคลิปนี้ลงและแท็กคนพี่แล้วเจ้าคนพี่เขาก็ได้มาโพสต์สตอรี่นี้ของคนน้องไปลงที่สตอรี่ IG ของตัวเองด้วยนะคะคุณขาค่ะแล้วเจ้าคนน้องก็ได้อัพรูปนี้ลงที่ IG อีกด้วยค่ะ
โอ้ยใครถ่ายรูปนี้ให้น้องกันแน่นะใช่ตากล้องส่วนตัวถ่ายให้หรือเปล่าเอ่ยค่ะพอคนน้องอัพรูปนี้ลงที่ IG เจ้าคนพี่เขาก็ได้มากดไลค์แปะหัวใจให้กับน้องด้วยนะคะทุกคนโอ้ยหรือว่าคนถ่ายให้เขามาแสดงตัวหรือเปล่านะค่ะแล้วเจ้าคนพี่เขาก็ได้อัพ6รูปนี้ลงที่ IG เหมือนกันค่ะทุกคนพอคนพี่อัพรูปพวกนี้ลงเจ้าคนน้องเขาก็ได้มากดไลค์แปะหัวใจให้กับคนพี่ด้วยค่ะคุณขาโอ้ยกดไลค์เพื่อแสดงความยินดีให้กันไปมาวันนี้คงจะเป็นอีกวันที่พวกเขามีความสุขกันมากแน่ๆคือเคียงคู่กันรับรางวัลตลอดมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พวกเขาอยู่ด้วยกันทุกๆความสำเร็จจริงๆค่ะส่วนแม่อีทก็อัพรูปอัพคลิปต่างๆของลูกชายทั้งสองลงที่ไอจีแบบรัวๆกันเลยทีเดียวแม่อีทก็คงจะภูมิใจกับลูกทั้งสองแหละค่ะเพราะขนาดพวกเราเองยังภูมิใจกับน้องทั้งคู่ขนาดนี้แล้วคิดดูแม่อีทเขาทั้งรักทั้งดูแลของเขามาเขาก็ต้องภูมิใจมากเป็นพิเศษแหละน้องทุกคนเนาะค่ะงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอนำความฟินและขอมาแสดงความยินดีกับลูกๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้มีอะไรฟินๆเพิ่มเติมอีกพี่ชมจะแวะมาเล่ามาขยี้ให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่ใน EP ต่อไปค่ะงั้นวันนี้พี่ชมต้องขอตัวก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ